เซรั่มและครีมทำงานต่างกันอย่างไรในยุคปัจจุบันเราได้เห็นความพยายามในการที่จะเพิ่มตัวช่วยขึ้นมามากมายเพื่อที่จะลดในเรื่องของริ้วรอยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจึงมีออกมามากมายหลากหลายชนิดจนผู้หญิงอย่างเรานั้นไม่รู้เลยว่าจะเลือกใช้ตัวไหนดีมิหนำซ้ำเรายังไม่รู้เลยว่าเจ้าขวดนี้คืออะไรและใช้ยังไงวันนี้ขวัญจะมาชวนสาวๆมาทำความรู้จักกับสกินแคร์ขั้นพื้นฐาน2ตัวซึ่งเราอาจจะคุ้นหูแต่ไม่คุ้นเคยแล้วก็ยังงงๆอยู่ว่ามันใช้เหมือนกันหรือต่างกันยังไงนั่นก็คือเซรั่มและครีมค่ะมาดูกันที่ครีมก่อนนะคะครีมจะมีลักษณะเป็นเนื้อข้นในยุคนี้ครีมที่เป็นเนื้อหนักแล้วก็มีความข้นจะเหมาะกับสาวที่มีผิวแห้งและสาวที่มีริ้วรอยเป็นอย่างมากค่ะและมีครีมประเภทครีมเจลที่ออกแบบขึ้นมาสำหรับสาวผิวมันหรือผิวที่ขาดน้ำส่วนมากครีมจะถูกบรรจุอยู่ในรูปแบบกระปุกหรือหลอดหรือบางแบรนด์ก็จะเป็นขวดปั๊มแต่อย่างไรก็ตามแล้วครีมก็จะทำหน้าที่ในการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวชั้นนอกดังนั้นไม่ว่าคุณจะมีผิวเป็นแบบไหนคุณก็จะต้องใช้ครีมบำรุงเป็นประจำทุกวันค่ะเพราะผิวมักจะสูญเสียความชุ่มชื้นและถูกทำร้ายจากมลภาวะได้เพียงแค่คุณเลือกครีมให้เหมาะกับสภาพผิวแค่นี้คุณก็จะปกป้องผิวของคุณไม่ให้ถูกทำร้ายได้แล้วค่ะมาที่เซรั่มกันบ้างสำหรับเซรั่มนั้นจะมาในรูปแบบที่เหลวกว่าครีมอาจจะใสหรือขุ่นแต่มีสารอาหารที่เข้มข้นกว่าใช้เพียงเล็กน้อยก็สามารถซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างล้ำลึกกว่าเหมาะแก่การซ่อมแซมและบำรุงเป็นพิเศษแต่แน่นอนค่ะว่าเซรั่มมีราคาสูงกว่าครีมด้วยนะคะและถามว่าถ้าอย่างนั้นจะใช้เซรั่มอย่างเดียวไม่ใช้ครีมได้ไหมต้องตอบเลยนะคะว่าระหว่างเซรั่มกับครีมเนี่ยมีการทำงานกันคนละหน้าที่กันแต่ช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันแม้ว่าเซรั่มจะบำรุงล้ำลึกกว่าก็จริงแต่ประสิทธิภาพในการเพิ่มความชุ่มชื้นนั้นไม่ดีเท่าครีมขวัญขอแนะนำว่าหลังจากล้างหน้าและเช็ดหน้าให้หมาดๆแล้วให้ทาเซรั่มเพื่อการบำรุงที่ล้ำลึกหลังจากนั้นให้ต่อด้วยครีมเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถดูแลผิวและยืดอายุผิวของเราให้ดูดีไปอีกได้นานค่ะสนใจสาระความรู้เพื่อพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้นสามารถกดไลค์กด Subscribe และติดตามได้เลยนะคะ